ว่าไม่ฟังเขาจะมาประพฤติธรรมได้อย่างไรตาที่ท่านถือว่าของตัวหน้าจงเสื่อมไปหูจงเสื่อมด้วยวัยกายก็จงเสื่อมเหมือนกันแม้สันสิ่งที่อาศัยกายานี้จงได้เสื่อมเสียเหตุไฉนท่านจึงประมาทอยู่เองปาลิตะทำไมท่านจึงได้ประมาทเหม็งเลินเล่ออยู่เทงเต้งท่านประมาทเพราะเหตุไรปาลิตะเมื่อท่านถูกหมอนั้นบอกเลิกไปไม่รักษาทิ้งให้เที่ยงต่อความตายเหลือเกินฉะนั้นท่านจึงยังประมาทนั่งอย่างเมินเหลวไหลและเล่อเลินอยู่อย่างนี้ไปทำไมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.สำหรับธรรมะที่นำมาพูดคุยกันในรายการก็เป็นธรรมะในพระไตรปิฎกขุททกนิกายที่หลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นำมาเรียบเรียงไว้ในธรรมบทหรือธรรมปฐัตถกถา8เล่มนี่เล่มที่กำลังเสนออยู่นี่เป็นเล่มที่1เรื่องพระจักขุปาลเถระหรือท่านพระจักขุบาลเถระเมื่อวันก่อนก็ได้เล่ามาย่อๆถึงเรื่องของท่านวันนี้จะได้พูดโดยลำดับหรือตามที่เป็นมาตามลำดับหรือรายละเอียดรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่มาในพระไตรปิฎกใจความว่าในกรุงสาวัตถีมีกุฎุมพีผู้หนึ่งชื่อมหาสุวรรณเป็นคนมั่งมีทรัพย์มากมีสมบัติมาก
แต่ไม่มีบุตรนะแต่ไม่มีบุตรคือไม่มีลูกเป็นคนคำว่ากุดุมพีเนี่ยในสมัยนั้นก็จะหมายถึงชาวนาผู้มีนามากผู้มีนามากมีที่ดินมากก็เรียกกุดุมพีวันหนึ่งเขาก็ไปที่ท่าน้ำไปที่ท่าน้ำพออาบน้ำเสร็จแล้วก็กลับมาเห็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นเจ้าไพรต้นหนึ่งมีกิ่งก้านสาขาสมบูรณ์ในระหว่างทางเมื่อเห็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาสมบูรณ์ก็คิดว่าเอ๊ะบัดนี้ต้นไม้นี้นะน่าจะมีเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่สิงอยู่นะแล้วก็จึงได้ให้คนชำระนะส่วนภายใต้แห่งต้นไม้นั้นให้สะอาดให้วงรั้วเกลี่ยทรายยกธงชัยและธงปัตตากขึ้นเนี่ยแต่ต้นไม้เจ้าไพรแล้วทำความปรารถนาหรือที่เรียกว่ากันว่าบนบานศาลกล่าวบนบานศาลกล่าวว่าข้าพเจ้าได้บุตรหรือธิดาแล้วจะทำสักการะใหญ่ถวายท่านดังนี้แล้วก็หลีกไปเมื่อเศรษฐีนั้นหลีกไปแล้วนี่ในการเป็นลำดับต่อมาเนี่ยธัญญาของท่านเศรษฐีก็ตั้งครรภ์ได้บุตรได้ลูกขึ้นมาตั้งครรภ์ขึ้นมาในท้องท่านก็ได้ให้พิธีบริหารครรภ์แก่ภรรยาของตนแก่ปัญญาของตนครั้นล่วงไป10 เดือนนางคลอดบุตรคนหนึ่งท่านเศรษฐีขนานนามแห่งบุตรนั้นว่าปาละเพราะเหตุที่ทารกนั้นตนอาศัยต้นไม้ใหญ่ที่เป็นเจ้าไพรอันตนอภิบาลแล้วคือรักษาแล้วคำว่าปาละหรือบาลเนี่ยแปลว่ารักษานะเหมือนกับโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลแปลว่ารักษาปาละแปลว่ารักษาบาลแปลว่ารักษาทีนี้พยาบาลเนี่ยพยะนะพยะเนี่ยแปลว่าความเสื่อมนะความเสื่อมไปนั้นพยาบาลคือรักษาความเสื่อมความเจ็บไข้ได้ป่วยความมีร่างกายผิดปกติไปเสื่อมไปสิ้นไปของคนคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมีโรคภัยไข้เจ็บก็เรียกว่าพยาหรือพยะตอนนี้มาบวกบาลบวกปาละนี่ก็เรียกว่าพยาบาลนางพยาบาลทั้งหลายนะคือผู้ที่คอยรักษาดูแลความเสื่อมไปของสังขารของร่างกายความแปรไปความเจ็บป่วยไข้ทั้งหลายเรียกกันว่าพยาบาลโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะโรงพยาบาลก็คือเป็นที่รักษาความเจ็บป่วยของคนเรา
นางพยาบาลก็เป็นนางผู้ที่ดูแลคอยรักษาพยาบาลท่านเศรษฐีขนานนามบุตรว่าปาละหรือว่านายบานว่างั้นนะคือนายบานเพราะว่าได้ไปบนบานศาลเก่าไปบนต้นไม้ใหญ่ไว้ว่าโอ้เนี่ยพอเราไปรักษาต้นไม้ไปบนต้นไม้ไว้เนี่ยตั้งชื่อว่าเด็กชายบานในการเป็นส่วนอื่นอีกท่านเศรษฐีก็ได้บุตรอีกหนึ่งคนบุตรเกิดมาอีกหนึ่งคนก็ตั้งชื่อว่ามหาบานตั้งชื่อนะจุลบานขอไปขนานนามลูกชายอีกคนหนึ่งว่าจุลบานคือจุลนี่ไปว่าน้อยคนที่เป็นน้องอ่ะคนใหญ่เลยกลายเป็นมหาบานไปคนแรกอ่ะคนแรกลูกของคนแรกที่เกิดมาเนี่ยเป็นตั้งชื่อว่าเป็นเปลี่ยนเพิ่มชื่อเข้าไปเป็นมหาบานเพราะว่ามีน้องมีน้องเกิดมาก็คือเป็นจุลบานนะแปลว่านายเด็กชายบานคนที่เป็นน้องคนที่เป็นพี่คนแรกนั่นก็เลยกลายเป็นมหาบานไปคือคนใหญ่ลูกคนใหญ่เป็นมหาบานมหาปาละส่วนลูกคนน้อยก็เป็นจุลละปาละนะในจุลละปาละในการเป็นส่วนอื่นอีกมารดาบิดาก็ได้ทำกาลกิริยาคือตายแล้วทำกาลกิริยาพอตายไปแล้ววงศาคณาญาติทั้งหลายก็เปิดคลังสมบัติเปิดคลังสมบัติของท่านของบิดามารดาของมหาบานกับจุลบานเนี่ยนะดูแล้วทั้งหมดก็มอบทรัพย์สมบัติทั้งหลายเป็นจำนวนมากให้แก่เศรษฐีบุตรนะคือลูกของเศรษฐีเนี่ยนะทั้งสองคนนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีเลยนะเป็นเศรษฐีกันทั้งสองคนคือทรัพย์สมบัติของพ่อแม่นะที่หาไว้นะเป็นจำนวนมากที่หาไว้เป็นจำนวนมากในสมัยนั้นพระศาสดาทรงประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้วเสด็จไปโดยลำดับมาถึงว่าแสดงปฐมเทศนาประกาศธรรมจักรในครั้งแรกที่เมืองพาราณสีเนี่ยพาราณสีนั้นแสดงธรรมจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เสด็จไปในที่ต่างๆนะเสด็จไปในที่ต่างๆหลายปีหลายเดือนหลายวันหลายปีหลายเดือนหลายวันก็ไปประทับอยู่พระเชตวันมหาวิหารที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายแล้วก็เทศนาสั่งสอนธรรมแก่มหาชนทั้งหลายให้มหาชนทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในทางแห่งสวรรค์บ้างทางไปนิพพานบ้างผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ก็ไปสู่สวรรค์ไปสู่นิพพานกันในแต่ละวันแต่ละวันก็พากันไปเขาเรียกว่าไปฟังธรรมคนทั้งหลายเนี่ยเวลาไปฟังธรรมเป็นเวลาไปวัดเชตวันเนี่ยไปตอนเช้าก็นำภัตตาหารไปถ้าไปตอนบ่ายตอนเย็นก็นำน้ำปานะน้ำปานะเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกอัฐบาลน้ำปานะนี่เขาเรียกอัฐบาล มี
เรียกว่าน้ำคั้นน่ะผลไม้คั้นต่างๆเนี่ยที่นำไปถวายพระภิกษุสามเณรน่ะนำไปถวายพระภิกษุสามเณรในถ้าไปในตอนบ่ายเหมือนนางวิสาขาหรือเศรษฐีอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยนะเวลาไปเขาเรียกว่าไปวัดเนี่ยนะไม่เคยมีมือเปล่าไปไปตอนก่อนเพลนี้ก็ข้าวปลาอาหารเห็นว่าเกรงว่าพระภิกษุสามเณรเนี่ยจะดูมือว่างั้นนะจะดูมือนะจะเห็นมือเปล่าแล้วก็จะตำหนิติเตียนว่าอุบาสกคนนี้มาไม่มีอะไรมาถวายพระก็เลยเรียกว่าแบบไม่เคยมีมือเปล่าไปนะไปวัดนี่ไม่เคยมีมือเปล่าไปอันนี้มานี่นางวิสาขากับนางวิสาขากับเศรษฐีอนาถบิณฑิกถ้าไปตอนก่อนเพลนี่ก่อนนำอาหารหวานคาวอาหารหวานคาวไปถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณรโอ้ฉันภัตตาหารกันอิ่มหนำสำราญอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าไปตอนบ่ายก็เอาน้ำปานะอัฐบาลน้ำปานะ8อย่างเนี่ยคือ1น้ำมะม่วง2น้ำชมพู่หรือน่าลูกว่าน้ำลูกว่านะชมพู่นี่นะ3กล้วยมีเม็ด4น้ำกล้วยที่ไม่มีเม็ดคันเอาน้ำไป5น้ำมะสางมะสางนี่จะเป็นยังไงไม่ค่อยเห็นน้ำมะสางนี่นะ6น้ำลูกจันหรือองุ่นโอ้นี่เขาด่าน้ำองุ่นน้ำลูกจัน7น้ำเง่าอุบลคือเอาดอกบัวเนี่ยนะเอาเง่าของดอกบัวเนี่ยนะมาคั้นเป็นน้ำถวายพระ8น้ำมะปรางหรือน้ำลิ้นจี่น้ำมะปรางหรือน้ำลิ้นจี่มะปรางนี่ก็ทางภาคเหนือเราเรียกว่ามะผางต้นมะผางไปถวายนี่เรียกว่าน้ำปานะไปถวายพระพุทธเจ้าแท้จริงพระตถาคตเสด็จอยู่จำพรรษาเดียวเท่านั้นในนิโครธารามมหาวิหารที่พระญาติฝ่ายพระชนนี80,000ตระกูลคือแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระนางสิริมหามายาเนี่ยอยู่ในแคว้นมคธนั่นแหละแต่ว่าเมืองคนละเมืองกับคนละเมืองฝ่ายพระชนก80,000ตระกูลเข้ากันเป็น160,000ตระกูลสร้างถวายอันนั้นหมายถึงนิโครธารามที่พระพุทธองค์เสด็จไปเมืองกบิลพัสดุ์เนี่ยนะฝ่ายพระญาติฝ่ายมันดาก็คือที่เมืองเทวทหะนะเมืองเทวทหะนั่น80,000ตระกูลเมืองกบิลพัสดุ์เนี่ยก็80,000ตระกูลโอ้โหเยอะเหลือเกิน16 160,000
160,000ตระกูลสร้างวัดนิโครธารามถวายพระพุทธองค์เลยนะโอ้โหพยักพยักญาติโยมญาติทางฝ่ายแม่ทางฝ่ายพ่อญาติทางฝ่ายแม่ทางฝ่ายพ่อสร้างนะแล้วก็เสด็จอยู่จำพรรษาที่เชตวันมหาวิหารเนี่ยทั้งหมด19พรรษาเชตวันนี่19พรรษาแล้วก็ที่บุพารามที่นางวิสาขาสร้างโลหะปราสาทถวายนั่นอีก6พรรษารวมแล้วจำพรรษาอยู่ที่สาวัตถีเนี่ย25พรรษาอาศัยตระกูลทั้งสองคือตระกูลใหญ่ของนางวิสาขาแล้วก็เศรษฐีอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีอันนี้เฉพาะในเมืองในกรุงสาวัตถีนี่นะแล้วก็มีประชาชนเป็นหมื่นๆเนี่ยอยู่ในเมืองพาราณสีเนี่ยพากันมาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็บรรลุธรรมกันนะบรรลุธรรมกันเป็นพระอริยบุคคลเป็นโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์กันเป็นจำนวนมากณที่นี้ฉะนั้นพระธรรมเทศนาทั้งหลายเนี่ยนะพระธรรมเทศนาทั้งหลายนี้ส่วนใหญ่เพราะว่าจำพรรษาอยู่ที่นี่มากแสดงที่นี่นะพระสูตรทั้งหลายมีมงคลสูตรเป็นต้นนะมีมงคลสูตรเป็นต้นแสดงส่วนใหญ่แสดงที่นี่แสดงที่นี่เพราะว่าจำพรรษาอยู่ที่นี่นานจำพรรษาอยู่ที่นี่นานก็จึงแสดงธรรมมากพระสูตรทั้งหลายแสดงที่นี่มากอภิธรรมอภิธรรมที่แสดงบนสวรรค์พระวินัยทั้งหลายนี่ส่วนใหญ่จะเกิดที่นี่เพราะว่าต้นเหตุของวินัยเนี่ยมีคนทำผิดโดยเฉพาะที่เมืองสาวัตถีเนี่ยที่วัดเชตวันเนี่ยก็จะมีฉัพพคีมีภิกษุฉัพพคีภิกษุอยู่6รูปที่ชอบทำความผิดพระพุทธเจ้าห้ามอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ห้ามอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างเงี้ยนะทำอย่างนี้แล้วไปถวายรายงานด้วยนะทำผิดนี่นะว่าเนี่ยทำผิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือบางทีก็ภิกษุทั้งหลายเห็นเนี่ยก็ไปกราบทูลพระพุทธองค์ก็บัญญัติสิกขาบทขึ้นมาอย่างนี้นะบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นจำนวนมากก็จะเกิดขึ้นที่นี่วินัยทั้งหลายเนี่ย227ข้อของพระพุทธของพระภิกษุเนี่ยนะ311ข้อของภิกษุณีเนี่ยนะส่วนใหญ่เกิดที่นี่พระภิกษุณีก็อยู่ในวัดเชตวันนี้ดังนั้นก็เป็นพระไตรปิฎกแทบจะทั้งหมดที่มาทำสังคายนากันแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าโอ้เกิดจากที่นี่เป็นส่วนใหญ่ในเคหสถานแห่งท่านทั้งสองนั้นเขาแต่งอาสนะไว้เพื่อภิกษุแห่งละ 2,000 รูปเป็นนิตยการคือบ้านของนางวิสาขากับบ้านของหาเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีทำที่ฉันภัตตาหารเช้าเพลเนี่ยนะสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรเนี่ยแห่งละ
2,000รูป2,000หรือ20,000แห่งและ2,000รูปในบ้านเนี่ยนะบ้านของนางวิสาขากับบ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยแห่งและ2,000รูป2,000รูปเลยนะไว้เป็นประจำเลยพระภิกษุรูปใดปรารถนาของสิ่งใดจะเป็นข้าวน้ำหรือเภสัชของนั้นก็สำเร็จแก่ภิกษุรูปนั้นสมปรารถนานะในบ้านของเศรษฐีทั้งสองเอาละตอนนี้ก็ดูไปดูมาเวลาหมดเวลาหมดอีกแล้วนะก็ต้องขอนำรายการนะธรรมทัศน์จากท่านผู้ฟังไปก่อนขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร